Welcome to FeedPod เอพิโซดนี้พบกับคุณไอซ์วรพัฒน์พงประเสริฐมาดูกันว่าเขาจะเกิดมาเพื่อ 1,000 บาทหรือไม่กับ Quiz Show Podcast ที่12ครับจะทำให้คุณได้รับเงินสูงสุดถึง 1,000 บาทและนี่คือ What's the word คำไหนคำนั้นขอเชิญพบกับพิธีกรของเราเก่งกิติพงษ์หนองมีทรัพย์และออยนันท์ไนปฐมโรจนวงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What's the word คำไหนคำนั้นพอดแคสต์คุยโชว์สายพันธุ์ไทยครับที่จะพาทุกคนเข้าสู่ภารกิจ12คำเพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,000 บาทครับผมพบกับพวกเราได้ครับทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนเวลา1ทุ่มตรงทุกช่องทางของ FeedPod ครับหลังจากที่เราแข่งกันมาหลาย EP หลายนัดกันพอสมควรนะที่โอเคพอใช้ได้ก็มีแต่ที่อนาถถึงขั้นวินาศสัตยโยก็มีมาบางคนก็รีบรีบทำไมไม่รู้นะฮะและบทเรียนที่เรายังคงย้ำกันอยู่เสมอก็ยังคงไม่จำกันต่อไปไม่พูดทำไมครับผมอ่ะไม่ทวนซ้ำกันนะใครอยากฟังไปย้อนกันเราเองนะฮะอ่ะพร้อมปากพร้อมข้อก็พอสมควรเราพูดถึงผู้เล่นของเราในวันนี้ดีกว่าผู้เล่นของเราในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสมัครตั้งแต่พฤษภาแล้วแต่เขาก็รอคิวกันรอคิวรอดูดีกว่าจะได้การถ่ายทำก็ช่วงมิถุนาซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็นั่งปากเก่าเมื่อไรบูดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะให้เขารอต่อไปนะครับเราต้องเอาออกมาสิบ้าบอเจอเขาเลยดีกว่าแฮกก่อนที่จะเน่าซะก่อนครับและนี่คือพวกพิชิตพันธ์คนต่อไปสวัสดีครับ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 แนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมมรพัฒน์พงประเสริฐครับหรือขุดไอซ์ครับครับผมทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับชั้นปีที่2ครับโอเคเท่าที่นะฮะจากโปรไฟล์ข้อมูลนะฮะสรรพคุณนะฮะของคุณไอซ์คร่าวๆนะฮะก็คือจะไทยหรือเทศมาได้หมดใช่ไหมฮะไทยหรืออังกฤษมาได้ผมมีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วลื่นนะครับแต่ครับพี่คือผมกลัวตอบผิดกลัวตั้งผิดตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับมีอยู่2อย่างนะครับที่จะต้องแจ้งคุณให้ทราบข้อแรกก็คือนะฮะความว่าใจแบบนี้มันก็ดีแต่ถ้าแหกขึ้นตรงนั้นก็รับรองว่างานนี้นะฮะโดนย่ำยีกันกันตายกันพิธีกรคนนี้เขาชอบฮะมั่นใจแล้วผิดข้อแรกเนี่ยเวลาล้มมันเจ็บดีนะฮะและข้อที่2ครับอย่าพูดอะไรเป็นงานครับหลายทีแล้วนะฮะพูดได้ไงสมพรปากทั้งหมดเลยนะฮะแทบจะทั้งบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าผิดข้อแรกอย่าผิดข้อ2อย่าผิดใน3ข้อแรกก็ผิดกันอย่างสุขใจจริงๆฮะไม่อยากได้อะไรได้กันทุกคนเลยครับผมคือผมไม่โลภมากครับคือเล่นเอาความคือเล่นเอาความบันเทิงก็พอใจแล้วครับเล่นเอาความบันเทิงก็พอใจแล้วนะครับแต่ดูจากทรงก็คนที่น่าจะบันเทิงที่สุดก็คงจะเป็นผู้ฟังที่ฟังเราณขณะนี้นะครับผมครับผมนั่งครับสนุกสนานเลยทีเดียวถ้าล่ะพอปากหอมคอกันแค่นี้นะเรื่องความมั่นใจเรื่องแบ็คกราวด์คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเข้ากติกากันเลยดีกว่า12ข้อเหมือนเดิม2ตัวช่วยยังอยู่เช่นเดิมทุกสามข้อมี exit point ให้นะฮะถ้า3ข้อแรกคุณเคลียร์ไปได้20บาทคุณเอาไปต่อมาครับข้อที่6ก็100บาทข้อที่9 200บาท
ถูกครบ12ข้อ 1,000 บาทคุณเอาไปตัวช่วยนะฮะมีให้ใช้ไม่ได้มีเอาไว้ดอกนะครับผมซึ่งตัวช่วยมีอะไรบ้างครับผมตัวช่วยนะฮะตรงตัวนะครับมี2ตัวเพิ่มเวลาในการตอบคำถามไป15วินาทีแล้วก็เปลี่ยนคำถามนะวางแผนการใช้ดีๆจะใช้ทั้ง2ตัวในข้อเดียวกันก็ย่อมได้นะครับวางแผนดีเพราะว่าตัวช่วยจะไม่แปลงเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับหลังจากจบเกมนี้ไปและทั้ง2ตัวช่วยนี้ใช้ได้แค่ตัวละ1ครั้งไปหรอจริงๆและข้อถ้าจะใช้ถ้าจะใช้ก็บอกว่าขอหยุดเวลาหยุดเวลาการใช้ตัวช่วยการหยุดเวลานั่นคือบังคับใช้ตัวช่วยนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่และที่สำคัญอย่างที่เองบอกไปแล้วข้อที่12ข้อสุดท้ายใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องลุยด้วยมันสมองของคุณล้วนเพื่อแจ็คพอตนะครับผมเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วครับแต่กลัวผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยครับอย่าไปกลัวให้นั่นไงเอาเนี่ยอย่าไปกลัวไม่ต้องผมพร้อมเต็มที่แล้วครับพร้อมเต็มที่คำถามก็พร้อมพิธีกรก็พร้อมรู้เปล่าไม่แน่ใจซดกาแฟไหนเดี๋ยวพร้อม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 ใช่ไหมก่อนที่จะไม่พร้อมเร็วๆโอเคโอเคก่อนที่จะมีใครสงบซะก่อนนะฮะกันกล้องไว้ดีกว่าครับกับวัสดุคำใหม่คำนั้นครับผมประเดิมกันด้วยภาษาไทยโอ้เราก็เลยให้แค่นี้ตัวเลือกมาตัวเลือกครับระหว่างกอไก่ปลากดกดสะกดด้วยดอชดาหรือขอไข่ปลากดกดสะกดด้วยตอปะตักเอาล่ะขึ้นมาขนาดนี้น่าจะเดาแนวคำถามได้ไม่ยากถ้าอย่างนั้นมาต้องคิดอะไรเยอะฮะคำถามมาคำถามครับถามว่าคำใดเขียนถูกจับเวลาครับปรากฏขอไข่ครับปรากฏกดสะกดด้วยตอปะตักใช่ครับอันกอไก่อันนี้น้ำมันกดพวกกฎกติกาครับกฎหมายเข้าใจคิดเข้าใจคิดโอเคถ้าอย่างนั้นเฉลยเลยดีกว่าข้อใดสะกดถูกตอบมาแล้วว่าปรากฏที่สะกดด้วยตอประตักและมาจะคำตอบที่ถูกครับเย้คำว่าปรากฏนะครับสะกดให้ถูกต้องนะครับปอปลารอเรือสระอากอไก่ตอประตักปรากฏเป็นคำกริยาหมายถึงสำแดงออกมาให้เห็นนะครับได้แล้วฮะก็อย่างเข้าใจถูกแล้วนะฮะอย่างที่ไหนพูดมาเพราะฉะนั้นนะฮะข้อแรกมีปัญหาครับทุกท่านรับขออย่างเดียวนะอย่าจอดในข้อ2 ไม่อยากอายคนก่อนนะครับข้อแรกอย่าจอดข้อ2นะฮะนะบอกเลยครับว่าก็อายไปแพ้กันนะครับผมคืออายน้อยกว่าก็จริงถ้าอย่างนั้นไปกันต่อเลยดีกว่าข้อ2ครับผมข้อนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคำศัพท์ยังเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มในเรื่องของคำศัพท์ขึ้นมานิดหนึ่งเป็นศัพท์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาหรืออาจจะได้เคยใช้กันบ้างในบางโอกาสตัวเลือกมาครับตัวเลือกครับระหว่างกอไก่จ่ายภาษีหรือขอไข่จ่ายค่าบริการจ่ายภาษีกับจ่ายค่าบริการสองตัวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับคำถามเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลา7วินาทียังมีอยู่ในแต่ละข้อตัวช่วยยังมีครบถ้าไม่ชัวร์ใช้ได้คำถามมาครับคำถามครับข้อนี้ถามว่าไปรษณียกรใช้เพื่อทำสิ่งใดจับเวลาครับแต่จ่ายภาษีครับตอบมาแล้วว่าจ่ายภาษีทำไมถึงคิดว่าจ่ายภาษีครับภาษีในที่นี้คือภาษีอากรสแตมป์ครับ
คิดว่ามันเป็นอากอนสเต็มเนาะใช่ครับอ่ะถ้าคิดว่าอากอนสเต็มแล้วจ่ายค่าบริการมันคุณจะเป็นคำว่าอะไรแบบจ่ายค่าบริการหรือพวกจ่ายบงจ่ายบีนอะไรประมาณเนี้ยก็พอเข้าใจได้ก็สับที่เราคุ้นกันประการแบบจ่ายบินค่าจ่ายนู่นค่าไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตอะไรประมาณนี้แล้วก็ชอบใช้แบบนี้กันเนาะเนี่ยครับแบบเนี่ยครับโอเคอ้าวอ่ะเฉยเลยดีกว่าฮะถ้าถูกจะเข้าสู่ข้อที่3ก่อนจะถึง exit point จุดที่1แต่ถ้าผิดได้ความอับอายเถินแล้วมันก็ต้องเจ๊งไปสนียากรใช้ทันจ่ายค่าบริการผิดครับโอ้ยมาทั้งไหนไปทั้งนั้นเลยครับตอนนี้โอ้ยบอกแล้วว่าผมไม่โลภครับเอาละมีประเด็นกันละข้อนี้แต่ประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วทำไมไปสยากรมันถึงแปลว่าการจ่ายค่าบริการไม่ได้จ่ายภาษีอย่างที่เราเข้าใจฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับฮะเราคงก็ได้เคยได้ยินคำว่าตราไปสยากรนะฮะครับได้ยินนะนั่นคือคำที่เป็นทางการนะครับคำที่เราจะเรียกทั่วๆไปก็คือสแตมป์ซึ่งสแตมป์ก็คือสิ่งที่เราใช้ติดกับจดหมายหรือพัสดุที่เราส่งไปทางไปรษณีย์นะครับตราไปรษณียกรนะครับตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานมีความหมายในทางกฎหมายว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับการส่งไปรษณีย์ผ่านทางไปรษณีย์ก็ทุกครั้งที่เราทำการส่งจดหมายหรือพัสดุเราจะต้องติดสแตมป์ซึ่งเป็นการจ่ายค่าบริการในการส่งนั่นเองครับผมอันนั้นก็คือความหมายที่แท้จริงของไปรษณียากรเอาไว้ทำในเรื่องของการจ่ายค่าบริการค่าธรรมเนียมต่างๆจ่ายภาษีก็เป็นภาษีอากรกันไปก็จะเป็นตัวอากรสแตมป์ซึ่งก็จะแยกไม่ใช่ดวงไปรษณียากรธรรมดามันจะมีความซับซ้อนหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสัมพันธ์ด้านกฎหมายด้วยฮะเอาล่ะเอาอีกแล้วตัวช่วยนั่งยิบอีกแล้วเกมมันยังไม่จบฮะเราจะให้โอกาสคุณเดลกาสุดท้ายในการที่จะเก็บเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นค่าขนมหรือถ้าในทำในสำหรับพี่เองก็ใช้ว่าเป็นค่าเสียเวลาแล้วกันไม่เป็นไรก็ได้ครับ20บาทก็พอครับเราไม่โลภมากครับดูครับน้อยกว่านั้นครับ5บาทครับผมเพราะนี่คือ last chance quiz ครับผมครับคำถามโอกาสสุดท้ายนะครับเรามีคำให้คุณเลือก6คำเราสต็อกไว้เรียบร้อยแล้ว6คำสิ่งที่คุณจะต้องทำคือสะกดคำจากความหมายที่เราให้ถูกต้องนะครับสะกดตามคำบอกนะครับเราจะไม่บอกว่าคำนั้นคืออ่านว่าอย่างไรเราจะบอกจำนวนพยางค์และความหมายของคำคำนั้นมาให้คุณมีเวลา1นาทีในการสะกดคำนั้นให้ถูกสะกดผิดสะกดใหม่จนกว่าจะหมดเวลา1นาทีสะกดได้รับไป5บาท แต่ยังไม่ได้อีกก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ครับคุณจะไม่ได้รับเงินวันใดๆกลับบ้านไม่ได้มาเที่ยวบอกแล้วว่าผมไม่โลภมากไม่โลภมากแต่ควรได้อะไรกลับไปนะฮะครับนะที่สำคัญที่จะต้องทราบต้องสะกดให้เสร็จก่อนหมดเวลาถ้าหมดเวลาแล้วมันกำลังสะกดอยู่เราก็ไม่คิดใช้เหมือนกันถือว่าไม่สำเร็จเช่นเดียวกันนะเราถือว่าก็จบการสะกดตรงนั้นถ้าคำมันผิดก็ถือว่าไม่ได้ผิดเอาละครับได้เวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วคำเราไม่ยากครับ 1-6 คำไหนดีครับเอาเซตที่ริโพครับฮะริโพ2เนาะ
2ครับโอเคเบอร์2นะครับผมคำที่2นะคำนี้2พยางค์ครับผมโอ้ความหมายนะครับคือสามีครับเป็นคำนามครับหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเทพผู้ยิ่งใหญ่เป็นคำนามคำนำหน้าพระมหากษัตริย์และเจ้านายเป็นคำราชาศัพท์เป็นคำนามหัวเส้นผมใช้แก่พระมหากษัตริย์1นาทีจับเวลาครับพอพานรอนเรือสระอาแล้วก็สระอาสระอาแล้วก็ตุแล้วก็สอสาระสอสาราสอสาถ้าคิดว่าผิดลบได้นะครับแต่ต้องลบทั้งหมดแล้วสะกดใหม่ดูความหมายดีครับลบอัพลบอัพลบอัพพอพานรอเรือสระอาสระเอจอจานไมโครสระอาสะกดใหม่ครับพอพานรอเรือสระอาสระเอจอจานไมโครออาใช่สระอาสระอาหมดเวลาดูแล้วน่าจะตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงสะกดเกือบถูกฮะสะกดมันเกือบถูกแต่มันไม่ถูกมันเกินมาตัวหนึ่งฮะจริงๆไม่มีออ่างใช่แต่คุณพูดออกมาแล้วก็เขียนตามนะแล้วก็เขียนตามเลยหลายครั้งที่คำว่าพระกลายเป็นคำว่าพลานะเพราะว่าเป็นพอพานรอเรือและสระอาเราได้ยินอะไรเราก็เขียนตามนั้นนะอันนี้คำนี้ครับสะกดเกือบถูกแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าคำจากคำล่าสุดเอาอ้ออ่างออกนะครับก็จะเป็นคำว่าพระเจ้านั่นเองเกือบถูกแล้วนะพระเจ้านะครับสองพยางหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหรือว่าเทพผู้เป็นใหญ่นะเป็นคำนำหน้าพระมหากษัตริย์นะหรือว่าเจ้านายก็เป็นพระเจ้าอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เป็นคำราชาศัพท์ด้วยที่หมายถึงหัวเส้นผมนะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นั่นเองครับผมครับผมพระเจ้าพระเจ้าช่วยจริงๆพระเจ้าจอดกล้วยทอดสองห่อนะฮะคำนี้ก็ส่งพอได้ให้เกมโอเวอร์ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ไม่โลภมากครับได้มาออกรายการที่ก็ภูมิใจแล้วครับครับผม มันมีระหว่างไม่โลภมากกับไม่เอาอะไรเลยอยู่นะครับซึ่งการบอกมีแค่นี้จริงๆอะซึ่งอันนี้ในเคสนี้ก็คือยังไงนอนแล้วผมไม่ต้องถามความรู้สึกกันเนาะสภาพนี้ถามอันสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเนาะเป็นยังไงบ้างครับมาเล่นเองมันโหดกว่าที่คิดไหมหรือว่ายังไงครับบางข้อถ้าเราไม่มีความรู้พอก็ตอบไม่ได้เลยครับก็ไม่เป็นไรครั้งหน้ามีโอกาสมาสมัครใหม่ได้นะเตรียมพร้อมมากกว่านี้ในเรื่องของความรู้และสติความนิ่งของคุณนายเองด้วยนะครับยังไงแล้วนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับอ่ะเทวการพร้อมเบอร์สองแค่เยี่ยมเยี่ยมจริงๆพระเจ้าพระเจ้าพอไทยใจเครื่องใจเลยนะฮะปกติตรงนี้จะต้องเป็นช่วงในการสรุปผลประกอบการในแต่ละ EP นะครับแต่ว่า EP นี้ขอข้ามช่วงนี้ไปเลยได้ไหมเราก็ไม่อยากพูดเรื่องตัวเลขนะครับเพราะอย่าว่าแต่ exit point เลยครับเงินทุกบาททุกสตางค์ในทุกช่วงที่เราอุตส่าห์วางไว้ให้นะฮะยังอยู่ครบทุกคนคุณฮ่าเทปหน้านะครับว่ายเราจะเจออย่างนี้เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ชี่ยวชาญคนต่อไปจะทำได้ดีกว่านี้มากแค่ไหนอยากจะบ้าตายสำหรับผู้ฟังนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับ feedpod.net ซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครในรูปแบบทีม
เป็นทีมเลยนะครับคุณรวมเพื่อนกันมาให้ได้3คนกรอกข้อมูลลงไปรายละเอียดและกฎกติกาทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดแล้วและต้องขอแจ้งให้กับผู้ฟังนะครับและผู้ที่สมัครนะครับไปเรียบร้อยแล้วให้ได้ทราบนะครับว่าเรามีกระบวนการในการคัดกรองเพราะฉะนั้นผู้เล่นบางท่านอาจต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะนัดการถ่ายทำและไม่ใช่ว่าผู้เล่นทุกคนที่กดลงสมัครจะได้แข่งนะครับเรามีการคัดกรองก่อนและถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วคุณสมบูรณ์คุณเหมาะสมและดีพอเราก็จะส่งทีมงานเพื่อที่จะเชิญคุณและเพื่อนของคุณนะฮะมาร่วมรายการกับเราแล้วครับทุกท่านนะครับสามารถรับฟังนัดก่อนๆที่เราได้แข่งกันไปนะครับได้ทาง Anchor.fm Spotify เพียงค้นหาคำว่าคำไหนคำนั้น YouTube ของ Feedpod นะครับและช่องทางใหม่ล่าสุดที่รวมพอดแคสต์ของเราทุกรายการอยู่ในที่เดียวกัน Feedpod.net ครับครับผมนะครับไปฟังกันได้นะครับรายละเอียดนะครับแต่ละรายการมันก็จะมีกิมมิคของมันนะครับคุณชอบกิมมิคแบบไหนไปฟังรายการนั้นได้เลยนะครับรับรองว่าตอบสนองตอบโจทย์ครบทุกกลุ่มผู้ฟังอย่างแน่นอนส่วน EP นี้ขออนุญาตตัดจบไปแห้งๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Feedpod และเว็บไซต์ feedpod.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com Feedpod Feed happiness in your life with our podcast